สุดท้ายวันนี้เนี่ยครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เบซุสเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนและทำอะไรอยู่นะครับอย่างสินค้าที่ผลมาวันนี้ครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีณวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของน้องเขาเนี่ยถือว่าแมทช์กับแบรนด์เบซุสมากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเน้นเบสออนยูเซอร์อยู่แล้วนะครับกับไฮไลท์ของงานวันนี้ครับมีอะไรบ้างไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักต์ที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกลับมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับแต่วันนี้ครับมันเป็นเปิดความใช่ไหมครับอะไรนะครับตรงไฮไลท์ก็ของเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคลุมมากครับกับวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยครับทำไมถึงเลือกน้องกราฟครับแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องกราฟด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซุสเนี่ยจึงเลือกน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผลักดันแบรนด์เบซุสของเราให้แฟนคลับช่วยสนับสนุนด้วยดีใจมากขอบคุณพี่เบซุสมากครับที่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบซุสนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะบุกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะและเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยไลฟ์สไตล์หรือว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมทางแบรนด์เบซุสก็มีสมาร์ทแกดเจ็ตที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากๆพอสมควรแบบแกดเจ็ตที่เราใช้บ่อยถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมบ่อยเลยเป็น Bowie H1 ตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงนะครับผมทั้งทำเพลงหรือว่ามีแฟนมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่อยกับเพลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัว Bowie H1 ตัวนี้เขาจะมีระบบตัดเสียงตัวด้วยเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบ 100% ด้วยใช่ก็ดีใจพี่แฟนคลับผมน่ารักทุกท่านอยู่แล้วผมไม่ว่าจะไปทำงานประเภทไหนพี่ๆเขาก็คือความสปอร์ตทุกอย่างนะครับมากๆมากๆครับทางแม่ครับมาจัดงานในวันนี้ครับมีความคาดหวังอะไรบ้างจริงๆความคาดหวังของเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบซุสแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบซุสให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อทำให้ทางแบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้แน่นอนนี่คือขั้นหวังแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับอยากตัวงานครับจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับในงานนะครับก็มันจะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับผมลด 10% 2ชิ้นขึ้นไปลด 25% อันนี้ทุกบูธทั้งงานลดประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักต์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับอยากให้ฝากอะไรก็เบซุสอ่านว่าเบซุสนะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกัฟไว้นะครับของเราเบซุสมีน้องกัฟเอกกันโอเคครับผมครับผมก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผม